สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลักการทางพิษวิทยานะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ วิชาพิษวิทยาเนี่ยมันเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะมีคำว่าพิษอยู่ด้วยนะครับจริงๆแล้วพิษวิทยาเนี่ยเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของสารพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดพิษนะครับซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาคือในร่างกายของเราแล้วก็สรีรวิทยาคือการทำงานของร่างกายของเรานะครับในทั้งสิ่งมีชีวิตรวมทั้งไม่ว่าพืช หรือสัตว์นะครับหรือเป็นการศึกษาถึงผลเสียของสารพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดพิษที่มีต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับพิษวิทยาเนี่ยถือว่าเป็นวิชาทางออทางด้านการแพทย์นะครับซึ่งบุคลากรทางด้านการแพทย์ควรจะมีพื้นฐานที่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับวิชาพิษวิทยามีความสำคัญในด้านต่างๆสรุปได้ก็คือด้านสุขภาพนะครับพิษวิทยาใช้ในการ สร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและก็การควบคุมโรคนะครับอีกอันนึงที่เอามาใช้ประโยชน์ก็คือการรักษาพยาบาลเ,าเมื่อมีภาวะผิดปกติของร่างกายและก็การฟื้นฟูสภาพนะครับสำหรับด้านสิ่งแวดล้อมพิษวิทยาเองเนี่ยก็มีพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมนะครับที่ใช้อธิบายความเป็นพิษที่เกิดขึ้นและก็นําไปสู่การป้องกันร,รักษา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมส่วนด้านอุตสาหกรรมนะครับพิษวิทยาเนี่ยใช้ในการศึกษาและวิจัยเพื่อการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาความเป็นพิษของสารเคมีหรือสารพิษต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงสารพิษนี่นะครับมันอาจรวบรวมได้ว่าเป็นทั้งสารเคมีนะครับหรือสารที่ รวมถึงบางครั้งเนี่ยบางคนเขาก็จัดว่ายาเป็นอยู่ในกลุ่มของสารนี้ด้วยเพราะว่ายานี่จริงๆแล้วก็มีความหมายในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับถ้าใช้ในขนาดที่เหมาะสมขณะดเดียวกันถ้าเกิดใช้มากเกินไปก็อาจจะมีผลต่อร่างกายกลายเป็นสารที่เป็นพิษได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการเกษตรการเกษตรกรรมนี่นะครับพิษวิทยาใช้ในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชมีผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับ และยังมีผลกระทบต่อเราซึ่งเป็นผู้บริโภคด้วยเพราะว่าเราก็บริโภคผลิตผลทางการเกษตรนะครับถ้าเกิดผลิตผลทางการเกษตรมีพิษตกค้างของสารเคมีที่เราถือว่าเป็นสารพิษได้น,นะครับในพืชผักและก็สัตว์ที่เราใช้เป็นอาหารนี้ก็จะมีผลต่อร่างกายของเราได้ทำให้เกิดความเป็นพิษได้ส่วนในด้านการควบคุมความปลอดภัยนั้นพิษวิทยาถือว่าเป็น มีความสําคัญเป็นวิชาที่ใช้ในการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันมีเรื่องของสารเคมีโดยเฉพาะสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยนะครับมีมีการพูดถึงกันมากเพราะว่ามีการแบนสารเคมีบางตัวที่ใช้ในเรื่องของการเกษตรออกไปนะครับ ทำให้ตรงนี้เนี่ยเราใช้เรื่องกฎหมายและก็มาตรการความปลอดภัยเนี่ยเพื่อที่จะให้ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคซึ่งเราถือว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่งทีนี้เรามาดูซิว่าในในเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับของวิชาพิษวิทยานะครับพิษวิทยานี้มี ความเป็นมาอันยาวนานนะครับตั้งแต่ในสมัยกรีกนู่นนะครับฮิปโปเครติสนะครับได้ศึกษาการเกิดพิษจากสารพิษต่างๆและก็เขียนหลักการทางพิษวิทยาสมัยเก่าซึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นแม่แบบของวิชาพิษวิทยาปัจจุบันนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูดซึมสารพิษเพื่อช่วยให้ในการรักษาและลดระดับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ ริโอสคอริเดสนะครับอันนี้ก็เป็นนายแพทย์ชาวกรีกนะครับที่เริ่มแบ่งสารพิษออกเป็นชนิดต่างๆตามลักษณะของสารพิษนะครับและการทำลายความเป็นพิษของสารพิษด้วยเราจะเห็นว่าในยุคแรกๆนี่นะครับก็จะมีนักพิทยาซึ่งอาจจะเป็นแพทย์นะครับซึ่งค้นพบเรื่องของความเป็นพิษของยาหรือสารพิษต่างๆที่ใช้ในการที่เขานำมา เพื่อที่จะมาป้องกันดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากสารนั้นแคทเธอรีนเดอร์เมติซีนะครับอันนี้ก็ได้ศึกษาความเร็วในการตอบสนองความสามารถในการออกฤทธิ์ของสารพิษนะครับแล้วก็การตอบสนองของการเกิดพิษในส่วนต่างๆของร่างกายอาการและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สังเกตได้ถือว่าแคทเธอรีนเดอร์เมติซีนี้เป็นผู้ที่เริ่มทางพิษวิทยาเชิงการทดลองนะครับ ทดลองในสิ่งมีชีวิตต่างๆ Moss Ben Minor อันนี้ได้แต่งหนังสือชื่อเรื่องของยาพิษและแก้พิษที่เรารู้จักกันดีนะครับถือว่าเป็นคำพีของทางด้านพิษวิทยาด้วยก็คือ poison and the a n t i d o t e นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในแวดวงของพิษวิทยา p a r a เซล s u s ได้ให้ข้อความอันนึง ซึ่งทุกคนถือว่าเป็นหลักเลยของเรื่องของพิษวิทยานะครับโดยกล่าวไว้ว่าความเป็นพิษของสารพิษนั้นขึ้นกับขนาดหรือปริมาณของสารที่ร่างกายได้รับนั่นหมายความว่าทุกๆสารนั้นนะเขาถือว่ามันมีความเป็นอันตรายหรือมีความเป็นพิษทั้งนั้นแต่มันขึ้นกับขนาดหรือปริมาณที่ได้รับเข้าไปต่างหากที่จะทําให้บอกได้ว่าสารนั้นเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษนะครับอันนี้ก็คือจะเน้น ปริมาณของสารพิษและการตอบสนองของสารพิษที่เราเรียกว่า dose-response relationship ถือว่าเป็นหลักใหญ่ของพิษวิทยาเลยครับออรฟิล่านะครับเป็นบิดาของวิชาพิษวิทยาให้คำจำกัดความของพิษวิทยาและก็จำแนกพิษวิทยาออกเป็นแขนงวิชาหนึ่งนะครับเขาเป็นผู้ที่ทดลอง นะครับจากแคทเธอรินเดอร์มิลีซีแล้วเนะี่ยเขาก็มาทดลองพิษจากสารพิษในสัตว์ทดลองโดยเฉพาะเขาใช้สัตว์ทดลองประเภทสุนัขเป็นหลักนะครับคาราวเบนาต์ได้ค้นพบกลไกาการออกฤทธิ์ของยาน่องถือว่าอันนี้ยาน่องนี้เป็นที่รู้จักกันในแวดวงของพิษวิทยาดีๆนะครับแล้วเขาก็พบว่าถ้ามันออกฤทธิ์ในร่างกายแล้วนี่นะครับมันจะมีบริเวณเฉพาะของมันเองที่ออกฤทธิ์ก็คือทําให้เกิดเป็นเป็นเ,เรื่องของ อัม,มาพาตหรืออะไรได้เนี่ยนะครับทำให้ความสามาความรู้ทางด้านสรีรวิทยาเนี่ยโดยอาศัยสารพิษเนี่ยเกิดขึ้นจากคราบเบอร์นาร์ดนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าเรามารู้จักประวัติความเป็นมาของพิษวิทยาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนะครับแต่ที่ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะบอกได้ว่า พิษวิทยานั้นเริ่มต้นมานานแล้วก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับไปสู่การที่ทำให้เกิดความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าความเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับการสุขภาพแล้วก็การมีชีวิตอยู่ได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารพิษในร่างกายเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นสส่วนใหญ่นะครับทางพิษวิทยาก็คือ เรื่องแรกก็คือการดูดซึมสารพิษเข้าส <t false knowledge> ู่ร่างกายนะครับการกระจายของพิษสารพิษในร่างกายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษในร่างกายอันสุดท้ายก็คือการกําจัดสารพิษออกจากร่างกายนี้เป็นไปได้อย่างไรนะครับทีนี้การดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราได้รับสารพิษเข้าไปเนี่ยการดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเป็นหลักเลยอันแรกสุดนะครับซึ่งจะมี การดูดซึมได้2แบบใ่ใหญ่ก็คือการเคลื่อนที่แบบธรรมดานะครับการเคลื่อนที่แบบธรรมดาของสารเราในที่นี้จะพูดว่าสารพิษก็แล้วกันนะครับก็คือสารอะไรก็ตามที่มันทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะครับจะทําอัตราการเคลื่อนที่ของสารพิษเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเรื่องแรกก็คือคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารพิษนั้นเช่นสารพิษตัวบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นสารที่ละลายได้ดีในไขมันก็จะสามารถที่จะเข้าไปสู่ ในเซลล์ในของเราได้ดีเพราะว่าผนังเซลล์เนี่ยเป็นสารไขมันด้วยกันล่อมย่อมละลายผ่านเข้าไปได้แล้วก็คุณสมบัติทางกายภาพของสารพิษก็เช่นสารพิษบางอย่างมีลักษณะเหมือนกับเป็นรูปร่างเหมือนน้ำแหลมอย่างเช่นแอสเบสซอสอ่างเนี้ยนะครับก็อาจจะทิ่มแทงระบบทางเดินหายใจได้เงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือขนาดของโมเลกุลของสารพิษถ้ามีขนาดเล็กก็จะสามารถดูดซึมได้ดีถ้าขนาดใหญ่ก็อาจจะดูดซึมได้ยาก ชนิดและความหนาของเยื่อหุ้มเซลล์ถ้าเยื่อหุ้มเซลล์มีความหนามากนะครับก็จะสามารถที่จะกั้นสารพิษต่างๆที่จะเข้าสู่เซลล์ได้ความแตกต่างของความเข้มของสารพิษทั้งสองด้านของเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือด้านในกับด้านนอกของเซลล์เนี่ยนะครับก็จะมีผลถ้าด้านนอกมีมากก็จะสามารถดูดซึมเข้าสู่ด้านในของเซลล์ได้ดีรวมทั้งอุณหภูมิของเซลล์ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจึงจะสามารถที่จะทำให้สารพิษนี้เข้าสู่ร่างกายได้ดี รจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการที่จะให้สารพิษเข้าสู่เซลล์ได้ดีแต่หมายถึงว่าอุณหภูมิของเซลล์เองก็มีผลต่อการดูดซึมสารพิษทีนี้การแพร่กระจายธรรมดานี่นะครับเขาก็ถ้าเราทราบ pH ก็คือความเป็นกรดด่าง pK ของสารละลายที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในสารละลายที่จะเข้าสู่เซลล์แล้วเนี่ย เราสามารถที่จะคำนวณหาปริมาณหรือความเข้มข้นของสารที่อยู่ในรูปที่ไม่แตกตัวแล้วก็ที่แตกตัวได้สารพิษที่แตกตัวได้นั้นก็จะไม่เข้าสู่เซลล์แต่ถ้าสารพิษที่อยู่ในลักษณะที่ไม่แตกตัวนั้นก็จะสามารถซึมผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ดีนะครับเขาก็มีหลักการที่จําได้ง่ายๆก็คือว่าสารใดก็ตามที่เป็นลักษณะเป็นกรดอ่อนนะครับจะสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เมื่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดเช่น ถ้าเราทานสารพิษหรือสารอาที่มันมีผลนะครับเป็นกรดเนี่ยก็จะดูดซึมได้ดีในบริเวณกระเพาะอาหารซึ่งเป็นกรดนะครับแต่ถ้าสารไหนเป็นสารที่เป็นด่างก็จะดูดซึมได้ดีในบริเวณที่เป็นด่างก็คือในบริเวณลำไส้ลำไส้เล็กนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือการแพร่กระจายแบบตัวพาอันนี้ก็จะเหมือนกับการแพร่กระจายแบบธรรมดาแต่ว่าจะต้องมีตัวพาเป็นตัวที่ำนำสารตัวนั้นเข้าไปสู่เซลล์ได้ดีนะครับ เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วครับอีกออการดูดซึมสารพิษเนี่ยนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่แบบแอคทีฟการเคลื่อนที่แบบแอคทีฟชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการเคลื่อนที่จากสารที่มีความความเข้มข้นต่ำไปสู่ด้านที่มีความเข้มข้นสูงได้นะครับคือเหมือนกับการเคลื่อนที่ย้อนศรอ,อันนี้จะต้องอาศัยตัวพาแล้วก็ใช้พลังงานด้วยนะครับทีนี้เรามาดูซิว่า ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการดูดซึมสารพิษนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมสารพิษก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือสาภาพทางกายภาพและก็ทางเคมีของสารพิษก็คือถ้าสารไหนละลายได้ดีในไขมันก็จะดูดซึมได้เร็วผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เร็วมากกว่าสารที่ละลายได้ดีในน้าําแล้วก็สารพิษที่มีขนาดใหญ่ก็จะดูดซึมได้ช้านะครับความสามารถในการละลายถ้าสารพิษนั้นสามารถละลายน้ําได้ดี ก็จะดูดซึมได้ดีกว่าอยู่ในรูปสารแขวนลอยหรือในรูปตะกรอนซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับอีกอันนึงก็คือสภาพแวดล้อมที่บริเวณที่มีการดูดซึมว่าถ้าเกิดว่าสารที่เป็นกรดอ่อนเนี่ยนะครับแล้วมันไม่แตกตัวเนี่ยนะมันก็จะดูดซึมได้ในภาวะที่เป็นกรดก็ดูดซึมเข้าไปดีในกระเพาะอาหารที่พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสารที่เป็นด่างก็จะอยู่ในภาพในสภาวะที่ไม่แตกตัวได้ดีในภาวะที่เป็นด่างก็ดูดซึมได้ดีในบริเวณลำไส้เล็ก นะครับความเข้มข้นถ้าความเข้มข้นสูงก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีกว่าความเข้มข้นต่ําการไหลเวียนของกระแสเลหิตในบริเวณที่มีการดูดซึมถ้าบริเวณนั้นมีเลือดไหลเวียนดีนะครับเลือดมาหล่อเลี้ยงดีก็จะทําให้มีการดูดซึมเข้าไปในเซลล์ในร่างกายได้ดีนะครับพื้นที่ที่ดูดซึมถ้าพื้นที่นั้นมีบริเวณพื้นที่มากก็จะดูดซึมได้ดีนะครับเพราะว่าพื้นที่มาก ทีนี้การดูดซึมสารพิษผ่านส่วนต่างๆของร่างกายเหล่านี้นะครับก็จะมีเกิดได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบทางเดินอาหารผ่านทางระบบทางเดินหายใจหรือแม้แต่ผ่านทางผิวหนังแล้วก็ทางอื่นๆอีกในร่างกายของเราอาจจะแปลกใจว่าทาไมถึงพูดถึงทางอื่นๆก็คือว่าการดูดซึมของสารพิษอาจจะผ่านทางช่องท้องก็ได้ใต้ผิวหนังนะครับซึ่งอยู่ลึกลงไปจากหนังหนังกำพร้าหนังแท้นะครับพวกกล้ามเนื้อต่างๆหลอดเลือดดา ซึ่งทางต่างๆที่ว่าเหล่านี้นะครับเขาใช้ในเรื่องของการศึกษาในสัตว์ทดลองนะครับฉีดสารพิษเพื่อจะศึกษาพิษของมันเท่าทางช่องท้องใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดาการกระจายสารพิษในร่างกายเนี่ยนะครับก็จะสามารถกระจายได้เขาวัดค่าครึ่งชีวิตของการกระจายก็คือว่าเวลาที่ครึ่งชีวิตของการกระจายหรือที่เรียกว่า half life ก็คือระยะเวลาที่ปริมาณสารพิษกระจายออกจากเลือดได้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กระจายจากส่วนกลางสู่ส่วนโดยรอบของ เซลหรืออวัยวะนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ3-5เท่าของฮาฟไล f ์ Life, หรือค่าครึ่งชีวิตของการกระจายสารพิษเวลาดูเรื่องการกระจายสารพิษเขาจะใช้ค่าที่เรียกว่า VD หรือ Volume of Distribution ก็คือปริมาตรของการกระจายในร่างกายเขาบอกว่าถ้า VD นะครับส่วนมากจะ VD เนี่ยจะมีค่าวิตต่ำกว่า0.7ของน้ำหนักตัวนะครับและขนาดยาหรือสารพิษโดยมากจะเกิน75มลกรัม แต่ถ้าในทางกับกันถ้าสารพิษที่มีลิตเป็นด่างเนี่ยนะครับก็จะมีค่าว d ดีมากกว่า1เท่าของน้ําหนักตัวหรือขนาดยาหรือสารพิษก็จะต่ํากว่า75มิลนะครับทีนี้สารพิษเนี่ยจะดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตและกระจายไปทั่วร่างกายได้อย่างรวดเร็วนี่ก็ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลเวียนของกร,กระแสโลหิตนะครับไปยังบริเวณน,นั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับอัตราเร็วของสารพิษจะผ่านหลอดเลือด ต่างๆหลอดเลือดฝอยพันเยื่อหุ้มต่างๆกระจายไปที่อวัยวะเป้าหมายได้ของสารพิษตัวนั้นนะครับเขามีทฤษฎีทางด้านพิษวิทยาที่บอกบอกว่าถ้าปกติเนี่ยสารพิษเนี่ยนะครับจะมีะอวัยวะเป้าหมายหรือบริเวณเป้าหมายที่เรียกว่ามีรีเซพเตอร์ที่จะจับพอดีกับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายถ้าบริเวณไหนหรืออวัยวะไหนมีรีรเซพเตอร์ตัวนั้นก็จะรับเอาสารพิษนั้นเข้าเข้าไปสู่ในร่างกายได้ดี ทีนี้การกระจายของสารพิษนี่นะครับบางครั้งเนี่ยสารพิษที่ไปสะสมอยู่ในอวัยวะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้เกิดพิษได้นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นจุดที่มีการสะสมสารพิษเอาไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเกิดการละลายออกมาจากบริเวณที่สะสมสารพิษแล้วไปสู่บริเวณอื่นๆนั้นแล้วมันก็จะไปยังอวัยวะเป้าหมายที่ทําให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่า อวัยวะที่มีสารพิษสะสมอยู่มากอาจไม่จําเป็นว่าจะเป็นบริเวณที่มันไปทําอันตรายแต่มันเป็นเพียงแค่อวัยวะที่สะสมเท่านั้นอย่างเช่นสารกําจัดมแมลงนะครับอย่างนี้ก็จะสะสมในเนื้อเยื่อไขมันได้ดีแต่ยังไม่เกิดอาการจนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเนื้อเยื่อไขมันระลายตัวออกมาสารกําจัดมแมลงออกมาแล้วจึงไปส่งผลต่ออวัยวะเป้าหมายและเกิดพิษได้ถ้าอวัยวะเป้าหมายนั้นมีรีเซพเตอร์อยู่ นะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วถึง DDT ท,ที่ได้รับเข้ามานะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษในร่างกายก็จะเกิดได้3วิธีการใหญ่ๆก็คือการรวมตัวทางกายภาพก,ก็คือสารพิษจะไปทําให้เกิดอันตรายทางกายภาพนะครับต่อ,อ,อต่อร่างกายได้อย่างเช่นกรณีที่บางครั้งนะครับอาการที่สารพิษนี่นะครับมันถูกจับได้โดยโดยลักษณะที่เป็นสาร ที่มีคุณสมบัตินะครับทางกายภาพนะครับขนาดรูปร่างต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็จะมีกลไกทําลายสารพิษนั้นได้กับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีทางเคมีไม่ได้อาศัยเอนไซม์อย่างเช่นกูตาไทโอนนะครับที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับกูตาไทโอนเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสารพิษโดยที่ตัวมันเองไปจับกับพวกโลหะหนักพวกตะกัว่วหรือสารพิษต่างๆนี้ได้นะครับ กับอีกวิธีหนึ่งที่สําคัญก็คือวิธีที่อาศัยเอนไซม์อันนี้มีเอนไซม์ตั้งหลายชนิดเลยที่มีผลในเรื่องของการทําปฏิกิยากับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษก็คือจะมีออกซิเดชันรีดักชันไฮโดรไลซิสการรวมตัวกับสารอื่นอะเซทิเลชันเมทิเลชันซันโซเนชันแล้วก็ไซยาไนพวกนี้เป็นปฏิกิยาที่สําคัญเวลาสารพิษเข้าไปในร่างกายนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมันมีการดูดซึมมีสขั้นตอน สารพิษนะครับก็จะไปเป็นไงครับก็จะถูกขั้นตอนที่1เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปโดยที่กล่าวมาแล้วว่าอาจจะเป็นกายภาพอาศัยวิธีเคมีอาศัยเอนไซม์ไม่อาศัยเอนไซม์ก็ตามกลายเป็นสารที่มีฤทธิ์รุนแรงขึ้นแล้วไปสู่ขั้นตอนที่2ไปจับกับสารเคมีที่เซลลสร้างขึ้นเพื่อที่ขับออกจากร่างกายหรือบางครั้งมันมันจะไปทําให้สารที่ ที่รับเข้าไปร่างกายมีพิษน้อยลงก็ได้แล้วก็จับกับสารเคมีที่เซลล์สร้างขึ้นขับออกจากร่างกายได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้การกระบ,บวนการขั้นที่2เนี่ยก็เป็นขั้นที่สําคัญนอกจากเปลี่ยนแปลงสารเคมีโครงสร้างในขัข้นตอนแรกก็จะมีขั้นตอนที่2อาจจะเป็นการกระบวนการจับตัวกับสารหลายอย่างที่ร่างกายสร้างขึ้นเช่นอาจจะเป็นกรูคูรอนิกก็ได้ อาจจะเป็นสารซัลเฟตก็ได้อาจจะเป็นสารกูต้าไทโอนที่เรารู้จักกันดีนะครับที่ว่ารับประทานกูตาไทโอนนี่จะช่วยในเรื่องของกระบวนการทำลายสารพิษเพราะว่าสารกูตาไทโอนจะทำปฏิกิริยากับสารพิษโดยอาศัยสารไซกูต้าไทโอนทรานสเฟเรสนะครับแล้วก็ไปขับออกจากร่างกายได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือไซยาไนทยที่เราได้รับเข้าไปนี่นะครับก็จะไปทำให้เกิดไทโอไซยาเนตนะครับโดยเอนไซม์ s a นซั r เ r อร์ f e นเฟรตนะครับเปลี่ยนเป็นไซยาไนออนทำให้เป็นไทโอไซยาเนตขับออกจากร่างกายได้นี่การกําจัดสารพิษของร่างกายเราก็มีทั้งกําจัดทางปัสสาวะทางน้ําดีทางปอดได้ทั้งนั้นเลย uh, mm hmm. นะครับแล้วก็ยังมีการกําจัดสารพิษบางครั้งออกมาทางน้ําลายเหงือ่อน้ําตาด้วย uh, mm hmm. นะครับเด็กก็จะขับผ่านออกมาทางรกทีนี้ลักษณะของการเกิดพิษเนี่ยนะครับ ก็เปิดได้อาจจะเป็นการเกิดพิษแบบเฉียบพลันก็ได้นั่นก็คือสารพิษเนี่ยทำเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากระยะเวลาน้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับเขาตัดที่24ชั่วโมงเป็นหลักส่วนใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะต้องทําให้เกิดพิษที่อันตรายมากก็คือถึงตายได้ภายใน24ชั่วโมงอันนี้เนี่ยนะครับเขาใช้ศึกษาโดยวิธีฉีดเข้าช่องท้องฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยการกินและก็การทาที่ผิวหนังอันนี้ทาในสัตว์ทดลองเพื่อจะดูอันตรายของสารพิษตัวนนั้ ปกติสารพิษเนี่ยนะครับถ้าทําให้เกิดพิษเฉียบพันเนี่ยอาจจะได้าการได้รับสารพิษเพียงครั้งเดียวหรืออาจจะได้รับหลายภายใน24ชั่วโมงนะครับถ้าสารนั้นเป็นสารพิษที่มีสารพิษมีความเป็นพิษน้อยนะครับหรือสารที่สามารถระเหยได้ร่างกายก็จะดูดซึมเข้าไปในทางเดินหายใจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเกิดพิษหรืออันตรายตัวนี้ต้องเกิดขึ้นน้อย กว่า24ชั่วโมงก็คือภายใน24ชั่วโมงลักษณะการเกิดพิษอีกอันหนึ่งก็คือการได้รับพิษกึ่งเฉียบพันธ์นะครับกึ่งเฉียบพันธ์นี้ใช้เวลามามาเป็นตัวกําหนดก็คือว่าได้รับสารพิษในปริมาณติดต่อกันไม่น้อยก็คืออยู่ประมาณ1เดือนหรือน้อยกว่า1เดือนไม่เกิน1เดือนนั่นเองเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นพิษเฉียบพันธ์นี้เกิดภายใน24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นพิษกึ่งเฉียบพันธ์จะเกิดขึ้น ในเวลาไม่เกิน1เดือนนะครับหรือน้อยกว่าอีกอันนึงก็คือกึ่งเรื้อรังนะครับก็คือการได้รับสารพิษเข้าไปติดต่อกันเป็นเวลานาน1 3เดือนถ้าเป็นแบบเรื้อรังเลยก็คือตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าการเกิดพิษเนี่ยนะครับแบบเฉียบพันเนี่ยคือ การที่คนหรือสัตว์ก็ได้ได้รับเข้าไปแล้วครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้นะครับในย4ิบชั่วโมงนะครับลักษณะที่พิษที่เกิดขึ้นอาจจะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณที่ได้รับเข้าไปนะครับแต่ที่เขาสนใจกันมากก็คือถ้าพิษนั้นเกิดขึ้นในย4ิบชั่วโมงและทำให้เกิดการตายได้ถือว่ามีอันตรายสูงสุดกึ่งเรื้อรังนะครับก็คือ1-3เดือนที่พูดไปแล้วคือการได้รับสารพิษเข้าไป ไม่มากกว่าร้อยละสิบของช่วงชีวิตสัตว์ทดลองที่พูดถึงการเกิดพิษนี้ก็คือดะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทดลองในสัตว์ทดลองเพราะพิษวิทยานีเ้เราไม่สามารถทดลองในคนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องทดลองในสัตว์เพราะฉะนั้นการเกิดพิษก็เลยดูทั้งการเกิดพิษแบบเฉียบพลันซึ่งร้ายแรงที่สุดก็คือทําให้ถึงตายกับการเกิดพิษแบบกึ่งเรื้อรังที่ให้สารเข้าไปในร่างกาย1-3เดือนแล้วกเ็เข้าไปในช่วง ร้อยละสิบของช่วงชีวิตในสัตว์ทดลองถ้าเป็นแบบเรื้อรังก็อย่างทีออ่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเขาทดลองในสัตว์ทดลองก็ต้องมากกว่า3เดือนแล้วก็ต้องให้ได้รับสารพิษนั้นมากกว่าร้อยละสิบของช่วงชีวิตในการเกิดพิษแบบเรื้อรังอาจเกิดได้หลายแบบซึ่งอาจจะเป็นแบบการก่อมะเร็งก็ได้การก่อกายพันธุ์ก็ได้หรือการเกิดผิดปกติของเด็กที่เราเรียกว่าเป็นการก่อเกิดลูกวิรูป นะครับหรือว่าเป็นการผิดปกติต่อระบบภูมิคุ้มกันก็ได้ลักษณะการทำอันตรายหรือการออกฤทธิ์ก็คือจะเป็นการออกฤทธิ์เฉพาะที่หรือเฉพาะแห่งก็ได้ที่เราเรียกว่า local or topical toxicity กับอีกอันนึงก็คือมันสามารถออกฤทธิ์ไปทั่วร่างกายก็ได้ที่เราเรียกว่า systemic toxicity ทีนี้การตอบสนองต่อร่างกายของร่างกายต่อสารพิษนะครับมีหลายรูปแบบด้วยกัน นะครับอันนี้ต้องรู้นะครับก็คือว่าอาจจะเป็นการตอบสนองแบบผลรวมของการเกิดพิษของสารพิษแต่ละชนิดเพราะว่าในชีวิตของเราจริงๆเราอาจจะได้รับสารแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมากกว่า1ชนิดถ้าเกิดว่าสารสอ,ส,อสารนั้นได้รับเข้าไปแล้วเกิดการตอบสนองต่อสารพิษในทิศทางเดียวกันสสารขึ้นไปผลรวมของสารพิษนั้นเราเรียกว่าเป็นการตอบสนองแบบ additive effect หรืออาจจะเป็นแกบเสริมฤทธิ์กันก็ได้นะครับ อ,อ,อาจจะการตอบสนองจะมากกว่าก็คือทัดสารตัวหนึ่งนะครับบวกกับสารอีกตัวหนึง่งและผลรวมอาจจะมากกว่าการเกิดพิษที่เกิดจากสารแต่ละชนิดก็ได้อันนี้เรียกว่าเสริมฤทธิ์กันหรือซินเนอร์จิสติกเอฟเฟกหรือเป็นแบบที่เพิ่มศักยภาพนั่นก็หมายความว่าสารพิษตัวหนึ่งอาจจะปกตินี้อาจจะไม่ค่อยเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายนั้นเท่าไหร่แต่ สามารถเพิ่มการทำลายขึ้นมาได้ถ้าเกิดได้รับสารอีกตัวหนึ่งไปเพิ่มให้มันเราได้รับไปพร้อมๆกันเราเรียกว่า potentiation effect หรือว่าเพิ่มศักยภาพในการออกฤทธิ์หรืออาจจะเป็น antagonism effect ก็คือยับยั้งการออกเกิดพิษเช่นสารตัวหนึ่งได้รับเข้าไปนะครับเอาสามารถทําให้การเกิดพิษของสารอีกตัวหนึ่งลดลงอย่างเช่นกรณีของยาแก้พิษพวกนี้นะครับเรียกว่า antidote เนี่ย ทีนี้อาจจะการเกิดการต้านพิษเนี่ยนะครับหรือการยับยั้งการเกิดพิษนี่ก็อาจจะมีทั้งทําให้เกิดผลทางสรีรวิทยาตรงกันข้ามกับสารกับสารพิษตัวนั้นหรือเข้าไปแล้วทําให้เกิดเป็นพิษลดลงหรือหายไปก็ได้หรืออาจจะไปรบกวนกระบวนการดูดซึมการกระจายตัวและการขับออกของสารพิษแล้วทําให้เกิดพิษลดลงก็ได้หรืออาจจะไปแย่งที่สารพิษในบริเวณที่เป็นรีเซพเตอร์ที่ว่านั้นในการจับก็ได้ทำให สารพิษตัวนั้นไม่สามารถจับกับรีเซปเตอร์ได้ก็ไม่เกิดอาการเป็นพิษขึ้นทีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารพิษในร่างกายเป็นยังไงปฏิกิริยาต่างๆที่สารพิษเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลมาจากอะไรบ้างมันอาจจะขึ้นกับตัวสารเคมีเองหรือสารพิษเองก็ได้นะครับหรือช่องทางที่ได้รับก็ได้สารพิษสารพิษบางอย่างได้รับผิดช่องทางนะครับก็าอาจจะไม่เกิดอันตรายอย่างเช่นกรณีพิษงูนะครับ ถ้าได้รับโดยการกินอาจจะไม่เกิดอันตรายเท่ากับการได้รับจากผิวหนังซึ่งคือการมีการดูดซึมที่ผิวหนังตำแหน่งที่ได้รับสารพิษก็มีผลนะครับต้องเป็นตำแหน่งที่มีอวัยวะเป้าหมายอยู่ถึงจะเกิดพิษได้ขนาดที่ได้รับขนาดมากก็จะเกิดอันพิษมากปริมาณความเข้มข้นของสารพิษก็มีผลนะครับถ้ามีปริมาณและความเข้มข้นสูงก็จะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงสารพิษมากความถี่ของการได้รับสารพิษก็มีผลนะครับ ช่วงเวลาฤดูการที่ได้รับสารพิษการเป็นพิษแบบช้าๆหรือแม้แต่การแพ้สารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ต่างๆหรือขึ้นกับคนหรือสัตว์ที่ได้รับสารพิษก็ได้เพราะว่าสารพิษบางอย่างมีผลต่อสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งแต่อาจจะไม่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอีกอันหนึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมของที่สารพิษอยู่ที่จะเข้าสู่ร่างกาย้ม,มีมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็มีผลนะครับการได้รับสารพิษหลายๆชนิดเข้าไปร่วมกันและมีผลอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นะครับ ก็จะมีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของสารพิษในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันทีนี้หลักการทดสอบสารพิษนี่นะครับเขาก็จะมีการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันก็คือดูเฉียบพลันก็แน่นอนต้องภายใน1นึยิบสชั่วโมงให้สับสารพิษเข้าไป1ครั้งให้สัตว์ทดลอง2-3ชนิดส่วนใหญ่ทดลองจะต้องมีทั้งสัตว์กัดแทะแล้วก็สัตว์ไม่กัดแทะที่เรียกว่าโรเดนและก็นอนโรเดนเสร็จแล้วก็มีทั้งเพศผู้เพศเมียแล้วก็ไปหาค่าที่สําคัญก็คือ L.D. 5 0 คือปริมาณสารพิษที่ได้ครับเข้าไปในร่างกายแล้วทาให้สัตว์ทดลองตายร้อยละห้าสิบใน24บชั่วโมงขนาดนั้นอันที่2ก็คือการทดสอบสารพิษเฉียบพันกึ่งเลือรังและพิษเรือรังตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นการทดสอบโดยทดสอบอย่างน้อย90วันในสัตว์กัดแทะและ6เดือนถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นอื่นๆถ้าเป็นการเกิดพิษเรื้อรังนะครับก็จะทดสอบโดยให้ระยะยาวในสัตว์ทดลองก็จะต้องมีสัตว์ทดลองอย่างน้อย2ชนิด ก็คือจะต้องมีการทดสอบระยะสั้นนะครับใน90วันหรือประมาณ1ใน10ของช่วงอายุสัตว์ทดลองก็คือหลังอดนมถึงเริ่มมีการสืบพันธุ์ใช้เวลา3เดือนในสัตว์กัดแทะและ1-2ปีในสัตว์ไม่กัดแทะเช่นสุนัขลิงระยะยาวก็จะเป็นการศึกษาระยะยาวก็ประมาณ8ตลอดช่วงชีวิตประมาณช่วงฤดูผสมพันธุ์ไปจนถึงช่วงชีวิตอันนี้ก็80สสัปดาห์ในหนูทิพจักนะครับอาจจะศึกษาหลายช่วงชีวิตก็ได้ นะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นค่า ld 5 0ที่บอกว่ามีความเป็นพิษเจ็บพันธุ์ถ้ายิ่งมีค่าต่ําเท่าไหร่แสดงว่าอันนั้นเป็นอันตรายทําให้ตายได้ภายใน24ชั่วโมงอย่างน้อย50%ของสัตว์ทดลองการทดสอบการก่อมะเร็งก็จะเป็นการทดสอบดูเนื้องอกในสัตว์ทดลองนะครับอันนี้ดูว่ามีฤทธิ์อย่างไรเวลาเขาจะทดลองเร่อง การก่อมะเร็งเขาก <men> <Manchester> so ็จะดูว่า да. ม so <men> ีสารนั้นถูกทดสอบในคนก็เพราะว่ามีความสัมพันธ์กับสารก่อมะเร็งในแง่โครงสร้างและปฏิบัติและปฏิกิริยาการจับตัวกับเซลล์นะครับสารพิษที่ถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยทารกหรือหญิงมีครรภ์หรือแม่ลูกอ่อนอันนี้ก็จะต้องเอามาทดสอบการก่อมะเร็งหรือสารพิษที่ถูกตัดสินให้มีการจําหน่ายแจกจ่ายในท้องตลาดได้หรือสารพิษที่กําลังจะถูกจําหน่ายท้องตลาดต้องมีการหาความเป็นพิษต่อมะเร็ง ส่วนการกลายพันธุ์ตัวนี้ก็จะเป็นดูการเปลี่ยนแปลงอย่างทาวรของสารพันธุก,กรรมนะครับอาจจะเป็นระดับยีนหรือระดับโครโมโซมก็ได้เป็นจุดเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอาจจะใช้ทดสอบระยะสั้นโดยเลี้ยงเป็นแบคทีเรียก็ได้นะครับแสดงการกลายพันธุ์หรืออาจจะเป็นการใช้เชื้อราก็ได้บนจานเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวมแมลงวีเขาก็นิยมมาใช้ในการกงานการศึกษาการก่อกลายพันธุ์ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการทดลองในสัตว์เลือดอุ่นแค่หนูจิบจักได้นะครับการทดสอบความเป็นาการก่อรูปวิรูปเนี่ยนะครับก็จะมีการทดสอบโดยการใช้ดูความเป็นพิลักษณะพิการที่เกิดขึ้นในสัตว์ทดลองนะครับเขาอาจจะใช้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ชนิดนะครับเช่นหนูพุกขาวหนูจิบจักแฮมสเตอร์ก็ได้หนึ่งใน2ชนิดของสัตว์ที่ทดสอบจะต้องเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ทดสอบการก่อกายพันธุ์ของสารพิษ แล้วก็ดูการก่อรูปรูปก็จะดูว่าการประวัติการตกรูปเป็นยังไงนะครับออกลูกแล้วได้ลูกขนาดไหนนะครับมีหลังหย่านมตั้งท้องแล้วมีลักษณะผิดปกติไปยังไงนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็จะต้องมาดูก็คือรอจนช่วงคลอดก่อนกําหนดหนึ่งวันจึงทําการผ่าท้องเอาตัวอ่อนออกมาทดสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่อันนี้เขาก็จะให้สารพิษสขนาดนะครับก็คือ ไม่รวมกลุ่มควบคุมแล้วก็จะต้องศึกษานะครับดูว่าออปริมาณสูงสุดต้องทําให้เกิดความเป็นพิษต่อตัวอ่อนและแม่แต่ไม่ทําให้สัตว์ทดลองตายมากกว่าร้อยละสิต้องไม่ถึงตายนะครับแต่ต้องทําให้เกิดความพิการและปริมาณนี้จะต้องสูงกว่าขนาดที่คนได้รับแล้วก็ขนาดที่เป็นขนาดตรงกลางที่ใช้ศึกษาก็ต้องมีปริมาณสูงสุดต่ําสุดด้วยเพื่อจะดูว่ามีผลต่อตัวอ่อนอยังไง<ๆ>เกิดความพิการหรือไม่ มีอวัยวะใดเกิดมาหรือเติบโตมายังไงนะครับส่วนการทดสอบผลต่อการสืบพันธุ์ก็จะต้องทําในสัตว์เลือดอุ่นอย่างน้อย 1- นถึง,งสงชนิดนะครับอาจจะเป็นกระต่ายนูพุกขาวก็ได้และควรจะมีเพศเมียที่สามารถให้ลูกในแต่ละครั้งการผรสมพันธุ์รวมทั้งเพศผู้ด้วยเพราะบางครั้งเราต้องรู้ว่าสารตัวนี้มีผลต่อการสืบพันธุ์หรือไม่นะครับก็อาจจะศึกษาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ที่เรียกว่าเป็น F0 แล้วเกิดลูกมาก็จะเป็นรุ่นลูก F1 แล้วก็เป็นรุ่นหลาน F2 นะครับอันนี้ก็ศึกษา,าดูว่ามีผลต่อการสืบพันธ์ยังไงนะครับแล้วก็เริ่มให้สารตั้งแต่ F1 ไปจนถึง F2 อย่านมสังเกตการเจริญเติบโตการเจริญจำนวนลูกที่เกิดขึ้นจากการผสมพันธ์ความผิดปกติของไข่สุกตกไข่ฝังตัวของไข่พวกนี้อีกอันนึงก็คือการทดสอบเมตาบอลิซึมซึ่งเป็นการทดสอบที่ ออดูว่าสารพิษนั้นจะมีผลเมตาบอลิซึมในสัตว์ทดลองมากหรือไม่นะครับส่วนใหญ่ที่เขาศึกษากันเขาจะใช้คาร์บอน14หรือที่เรียกว่าคาร์บอน14ซึ่งเป็นสารกำมันตาราังสีนะครับให้เข้าไปในร่างกายของสัตว์ทดลองแล้วดูผลที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันมีผลต่อเมตาบอลิซึมในร่างกายยังไงแล้วก็ติดตามกำมันตาราังสีที่เข้าไปในร่างกายของสัตว์นะครับติดตามได้โดยวัด กรรมัตภาพรังสีที่ได้ก็จะรู้ว่ามันไปอยู่ในอวัยวะไหนมีการาลดปริมาณถูกทำลายไปตรงไหนมากน้อยขนาดไหนอีกอันนึงก็คือการทดสอบเมตาบอลิซึมนี่ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญด้วยนะครับก็คือใช้สัตว์ทดลอง2ชนิดเป็นสัตว์เลือดอุ่น1ชนิดนะครับแล้วก็ใช้หนูพุกสายพันธุ์เดียวกันกับที่ใช้ทดลองพิษเลือรงังหรือทดสอบการก่อมะเร็งนะครับแล้วควรจะเป็น2เพศด้วยเท่าๆกัน แล้วก็ปริมาณที่ใช้ก็ต้องอย่างน้อย2ขนาดนะครับทำให้เกิดผลทางเป็นความเป็นพิษหรือผลทางด้านของการรักษาเพราะสารบางอย่างนี้ถ้าให้ปริมาณไม่มากมีผลในการรักษาแต่ถ้าให้สูงเกินไปก็จะเป็นพิษต่อร่างกายและการทดลองก็แบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับกำมตรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำกลุ่มที่ได้รับกำมตรันภาพรังสีทางปากนะครับแล้วก็กลุ่มที่ได้รับสารที่ไม่มี กัมมันตภาพรังสีเท่ากับกลุ่มที่1ป้อนทางปากหรือผสมกับอาหารก็ได้นะครับและติดตามผล24ชั่วโมงกลุ่มทดลองที่4ก็ได้รับกัมมันตรังส,สีสูงเป็น10เท่าของกลุ่มที่1นะครับอันนี้ก็จะดูเรื่องของการทดสอบเมตาบริซึมประเมินว่า95%ของสารนั้นถูกขับออกมาจากทดลองแล้วจึงฆ่าสัตว์เพื่อจะดูผลที่เกิดขึ้นครับจากที่กล่าวมาเราจะเห็นว่าพิษวิทยาเนี่ยมีความสำคัญมาก นะครับเพราะว่าสารหลายๆอย่างนั้นนะครับมีผลถ้าน้อยๆอาจจะมีผลที่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าได้รับมากเกินไปก็จะเป็นมีผลร้ายต่อร่างกายอย่างเช่นยาต่างๆนั้นนะครับรวมทั้งสารพิษเองนะครับไม่ว่าได้รับมากหรือน้อยเข้าไปก็จะก็จะมีผลต่อร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพิษวิทยาจึงมีความสําคัญในการศึกษาผลของสารต่างๆไม่ว่าสารพิษหรือ หรือสารที่เป็นยาก็ตามแล้วมีผลต่อร่างกายยังไงนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าออแบบทดสอบถ้าเกิดว่าจะต้องวัดผลเนี่ยเราจะวัดในเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันแรกก็คือถ้าบอกว่าผู้ใดที่กล่าวถึงความเป็นพิษของสารขึ้นกับขนาดหรือปริมาณของสารที่ร่างกายได้รับอันนี้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่แรกก็คือว่าคนที่เป็นคนกล่าวเรื่องนี้นะครับที่บอกว่าสารพิษเนี่ย สารทุกอย่างมีอันตรายหมดแต่ขึ้นกับขนาดต่างหากที่ได้รับเข้าไปที่จะเป็นพิษก็คือพราซตินั่นเองการดูดซึมของสารที่มีลักษณะเป็นด่างอ่อนจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เมื่ออยู่ในสภาพใดสารที่จะถูกดูดซึมได้ดีต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปที่ไม่แตกตัวถ้าสารทีออ่ลักษณะเป็นด่างอ่อนจะดูดซึมได้ดีก็ต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่แตกตัวในบริเวณที่เป็นด่าง นะครับถึงจะถูกดูดซึมได้ดีนั่นก็คือในบริเวณลำไส้เล็กนั่นเองอีกอันนึงก็คือสารพิษส่วนใหญ่เนนะครับจะจับกับสารพิษใดจึงไม่สามารถผ่านผนังหลอดเลือดฝอยได้ทําให้สารพิษมีผลน้อยต่ออวัยวะอันนี้เราต้องรู้ทันทีว่าสารพิษบางอย่างจะจับกับสารแล้วถูกขับออกจากร่างกายได้สารที่ร่างกายสร้างขึ้นที่กล่าวมาแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า จับกับสารตัวน,นั้นแล้วนี่นะครับมันมีขนาดใหญ่เกินไปมันอาจจะไม่ผ่านหลอดเลือดฝอยได้นะครับทำให้สารพิษมีผลน้อยต่ออวัยวะจำเพาะอันนี้ก็คือออลบูมินนะครับอัลบูมินตัวเนี้นะครับจะจับกับสารแล้วทำให้มันไม่สามารถผ่านผนังหลอดเลือดฝอยได้ก็เลยไม่ไปกระจายไปในอวัยวะเป้าหมายที่มีรซ c e p t ร r ถูกขับออกไปได้จากร่างกาย อีกอันหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไซยาไนา์ตัวนี้นะครับเกิดโดยกระบวนการจับตัวของสารใดอย่างที่บอกไว้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของสารพิษในร่างกายจะมี2ขั้นตอนใหญ่ขั้นตอนแรกก็คือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงโดยปฏิกิริยาต่างๆอาจจะเป็นกายภาพวิธีเคมีที่ใช้เอนไซม์ไม่ใชเอนไซม์แล้วก็ไปสู่กระบวนการจับตัวตัวที่สําคัญตัวนี้กระบวนการจับตัวในเรื่องของไซยาไนา์ก็คือสารไทโอไซยาเนตนั่นเองนะครับ ต่อไปข้อใดเป็นการตอบสนองต่อาการตอบสนองต่อการเกิดพิษของสารพิษชนิดหนึ่งซึ่งไม่ปกตินะครับนั่นหมายความว่าสามารถเพิ่มการทําลายหรือเป็นพิษต่ออวัยวะโดยสารพิษอีกชนิดหนึ่งเมื่อให้ไปพร้อมๆกันได้อันนี้ก็คือถ้าให้สารตัวหนึ่งเข้าไปแล้วให้สารอีกตัวหนึ่งเข้าไปมันจะเพิ่มความเป็นพิษของสารอีกตัวหนึ่งมากขึ้นอันนี้ก็คือการตอบสนองแบบเพิ่มศักยภาพในการออกฤทธิ์ ถ้าได้รับสารพิษขนาดต่ำกว่าขนาดที่ทําให้เกิดพิษเรียกว่าเทชโชจะไม่แสดงอาการให้เห็นจัดเป็นปัจจัยใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารพิษในร่างกายตัวนั้นก็คือขนาดที่ได้รับเข้าไปนะครับถ้าได้ต่ํากว่าเทชโชก็จะไม่แสดงอาการให้เห็นค่า LD 5 0เป็นการทดสอบความเป็นพิษแบบใดแน่นอน LD 5 0วัดการตายก็ต้องเป็นพิษเฉียบพลันใน24ชั่วโมง ข้อ8สารพิษใดท,ที่ทดสอบการก่อมะเร็งเป็นอันดับ,ดบแรกต้องทำต้องทำทุกข้อนะครับสารทุกข้อไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับสารคล้ายสารก่อมะเร็งที่เราทราบกันดีอยู่หรือมีสมบัติทางชีวภาพที่กระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์หรือใช้ในสารที่จะเอาไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยทารกยิงมีครรแม่ลูกหรือการตัดสินให้มีการจําหน่ายแจกจ่ายในท้องตลาดถูกทุกข้อครับครับ จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าพิษวิทยามีความสำคัญนะครับเราต้องให้ความสนใจและศึกษาหรือว่า,อาให้ความรู้กับประชาชนนะครับในเรื่องนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องหลักการเบื้องต้นของกลไกลการเกิดพิษนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าพิษวิทยานั้นนะ่ะมีการ มีพิษยังไงนะครับมีมีสารพิษต่างๆมีพิษยังไงเราก็จะมาดูเรื่องการเกิดพิษนะครับลักษณะหลักการของกลไกการเกิดพิษเป็นยังไงอันแรกก็คือลักษณะการออกฤทธิ์ของสารพิษนะครับสารพิษที่สามารถออกฤทธิ์ได้ด้วยตนเองเนี่ยนะครับมันก็คือสารที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นสารใหม่เลยตัวมันเองสามารถที่จะทําให้เกิดพิษได้เลยด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็คือ อันแรกของลักษณะการเกิดพิษของสารพิษอีกอันนึงก็คือการเกิดพิษที่สามารถออกฤทธิ์ได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็หมายความว่าสารพิษที่เข้าไปในร่างกายแล้วนี่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้นนะเราเรียกว่าเป็นเมตาบลิซึมนะครับหรือถ้าเป็นดั้งเดิมเราก็เรียกว่าเมตาบลิซึมนะครับเมตาบลิซึมนี้ก็คือการที่สารพิษจะต้อง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมื่อเข้าไปในร่างกายก่อนจึงจะสามารถที่จะออกฤทธิ์ได้นะครับอันนี้ต่างกว่ากลุ่มแรกที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเป็นกลุ่มแรกนั้นสารพิษตัวนั้นตัวมันเองสามารถออกฤทธิ์ได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างในร่างกายนะครับทีนี้การที่สารพิษสามารถออกฤทธิ์ได้ต,ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับอันแรกก็คือเอ่ออันแรกก็คือว่า ตัวมันเองเนี่ยนะครับสารตัวนั้นน่ยอาจจะมีโครงสร้างใหม่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาแล้วเกิดเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วเนี่ยเป็นสารที่เราเรียกเป็นอิเล็กโทรไฟชื่อคําว่าอิเล็กโทรไฟมาจากคําว่าอิเล็กตรอนที่เราร,รู้จักกันใช่ไหมครับอิเล็กตรอนนี้ก็ประจุในร่างกายของในอะตอมของเราเนี่ยประจุของอิเล็กตรอนก็ต้องเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นหลักการจําไม่ง่ายก็คือว่าอิเล็กโทรไฟล์ก็จะต้องมีเป็นประจุบวก ไฟแปลว่าชอบหรือรักคือรักความเป็นลบก็คือรักประจุอิเล็กตรอนรักประจุลบก็แสดงว่าตัวมันเองต้องมีเป็นบวกเพราะฉะนั้นอิเล็กโทรไฟล์โครงสร้างจึงมีคุณสมบัติที่เป็นประจุบวกหรือไอออนบวกนั่นเองนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือลักษณะโครงสร้างใหม่อนุมูลอิสระหรือฟรีเรติคอลตอนนี้เรื่องฟรีเรติคอลมาแรงนะครับมีการศึกษากันเยอะ ว่ามันมีฤทธิ์ในการจับตัวเพื่อทำลายสารอินทรีย์เช่นพวกาสารนะครับถ้าเป็นอยู่ในรูปของอนุมูลอิสระหรือฟรีเรติคอแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปทำลายสารอินทรีย์ในเซลล์ของเราก็คือพวก DNA RNA หรือไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนต่างๆได้เพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ในการไปจับตัวกับสารเหล่านั้นแล้วก็ทำลายได้นะครับ ขณะเดียวกันสารอนินทรีย์ก็คือสารที่พวกแร่าธาตุต่างๆสารอินทรีย์ก็คือสารที่ได้มาจากสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มีชีวิตแต่ถ้าสารอนินรีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารประเภทที่ได้มาจากแร่าธาตุไม่ได้มาจากสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นสารตัวนี้นะครับอ,อ,อนุมูลอิสระเนี่ยนะครับก็จะเป็นไงครับสามารถที่จะทําอันตรายต่อเซลล์ได้อย่างมากมายโดยที่ ไปเป็นไงครับจะไปจับกับสารพวกสารอ,าน,อานินทรีย์นะครับซึ่งสารที่เป็นอนุนมูลอิสระเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือที่เรารู้จักกันดีก็คือฟรีเรติเคิลออกซิเจนฟรีเรติเคิลหรือว่าอนุมูลอิสระออกซิเจนพวกนี้เป็นอนุมูลอิสระที่เป็นเ,เกิดจากออกซิเจนนะครับอาจจะเกิดจากแหล่งต่างๆภายในเซลในภาวะปกติของร่างกาย หรือภาวะที่มีออกซิเจนมากกว่าปกติก็ได้นะครับหรือภาวะที่มีการเกิดการอักเสบต่างๆติดเชื้อและมีการอักเสบหรือสภาวะที่ได้รับรังสีเข้าไปในร่างกายก็จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระออกซิเจนได้นะครับซึ่งอนุมูลอิสระออกซิเจนเนี่ยมีอยู่3ชนิดด้วยกันก็คือซูเปอร์ออกไซด์ที่เรารู้จักกันนะครับออแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮดรอกซิลไอออน นะครับ 3. อนุมูลอิสระออกซิเจนเนี่ยนะครับจะไปทำลายองค์ประกอบทางชีวเคมีของออรเอนเนลออรเอนเนลก็คือส่วนเล็กๆที่อยู่ในเซลล์นะครับแล้วก็ทำให้เซลล์เกิดอันตรายขึ้นได้นะครับผลสุดท้ายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะไปถึงกับการถึงถึงเซลล์นั้นตายได้ทีนี้ลักษณะการเกิดพิษ ของสารพิษนี่นะครับถ้าอนุมูลอิสระจากสารพิษเนี่ยนะครับเขาจะเกิดจากเมื่อกี้อ,อนุมูลอิสระออกซิเจนถ้าอุณอมนูลอิสระจากสารพิษนะครับอันนี้ก็เกิดจากโมเลกุลของสารพิษที่เป็นสารเคมีจะมีคุณสมบัติของอิเล็กตรอนอิสระนะครับที่เราเรียกว่าเป็นฟรีอิเล็กตรอนนั่นเองแล้วก็ไม่ได้จับอยู่กับในวงจรชั้นนอกสุดเช่นเดียวกับอนุมูลอิสระออกซิเจน ตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าถ้าเราดูจากอะตอมนะครับเราจะเห็นว่าจะมีวงวงจรหรือวงต่างๆของอิเล็กตรอนที่วนล้อมรอบนิวเคลียสอยู่นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าอนุมูลอิสระจากสารพิษเนี่ยนะครับจะไม่ได้จับคู่อยู่ในวงโคจรชั้นนอกสุดเหมือนกับอนุมูลอิสระออกซิเจนนะครับแต่มันจะมีสมบัติของอิเล็กตรอนที่เป็นอิสระด้วยแต่ไม่ได้อยู่ในวงนอกสุดเหมือนกับอนุมูล อิสระออกซิเจนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอนุมูลอิสระนะครับที่เรียกว่าฟรีรัติคอลเนี่ยทั้งสองประเภทนะของสารพิษและออกซิเจนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวการสำคัญทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆได้ตอนนี้เนี่ยที่เขามีการศึกษากันเยอะก็คืออนุมูลอิสระหรือฟรีรัิคอลเนี่ยนะครับมันเป็นตัวการของการทำให้เกิดความแก่กับอีกการนึ่งก็คือเรื่องของการเกิด มะเร็งได้นะครับและมันก็ยังมีความสามารถที่จะทำลายชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ๆเช่น DNA RNA โปรตีนในเซลล์เลยร่างกายได้ด้วยนะครับสารพิษบางอย่างนี้จะสามารถทำให้ DNA แตกสลายได้ซึ่งถ้า DNA นั้นเสียถูกแตกสลายเสียหายไปก็อาจจะก่อเกิดแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นปฏิกิยาลูกโซ่ที่เราเรียกว่า Chain Reaction ไปผลสุดท้ายอาจจะก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งได้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอนุูลอิสระนี้จึงมีการศึกษากันเยอะเพราะว่าให้เขาสนใจในเรื่องของการก่อมะเร็งและก็การทําให้เกิดการชราหรือหรือการความแก่เกิดขึ้นเองเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารหรืออะไรต่างๆก็มักมักจะเคลมว่าเออเขามีสารต่อต้านอนุูลอิสระ ที่เกิดขึ้นในร่างกายได้อันนี้ก็จะทำให้เอามาเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพต่างๆนะครับว่าถ้าเขาไปเติมสารต่างๆที่สามารถต้านอนุมูลสระได้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบของคนในการบริโภคเป็นอาหารเสริมทีนี้การเกิดพิษที่เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีหลายวิธีการด้วยกันก็คืออันแรกก็คือการทำลายส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ปกติเนี่ยครับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่เป็นฟอสโฟลิพิดหรือมีลิพิดหรือไขมันเนี่ยเป็นองค์ประกอบเยอะนะครับทำให้มันมีคุณสมบัติที่ยอมให้สารที่ละลายได้ดีในไขมันซึมผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ดีนะครับทีนี้ถ้าสารพิษตัวนั้นเนี่ยมันเป็นสารที่สามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปได้นะครับก็เป็นไงครับก็จะทําลายส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้ด้วย คือคือมันจะซึมผ่านเข้าไปได้แล้วก็ทาลายเย oh um ื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้หรืออาจจะมีการทําลายส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นโปรตีนก็ได้เพราะในบริเวณของเย oh um ื่อหุ้มเซลล์นั้นยังมีองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนอยู่ด้วยถ้าสารพิษตัวนั้นทําลายส่วนที่เป็นโปรตีนของเย oh um ื่อหุ้มเซลล์ก็จะทําให้สารพิษตัวนั้นสามารถเข้าไปในเซลล์ได้ดีเหมือนกับที่มันทำลายกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่อยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์แล้วสามารถเข้าไปในเซลล์ได้ดี อีกอันหนึ่งก็คือการจับตัวกับตัวรับรู้บนเยื่อหุ้มเซลล์ที่เราเรียกว่ารีเซพเตอร์ตัวรับรู้นะครับคือตัวรับรู้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จับพอดีกับตัวสารพิษตัวนั้นถ้าเซลล์ไหนหรืออวัยวะไหนมีตัวรับรู้หรือรีเซพเตอร์ต่อสารพิษตัวไหนก็จะสามารถที่จะจับกับสารพิษที่เราได้รับตัวนั้นเข้าไปในร่างกายได้นะครับตัวรีเซพเตอร์จะอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ การจับตัวของรีเซปเตอร์ที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์แล้วจะทําให้เกิดพิษแก่เซลล์นั้นได้เองเลยกับอีกอันหนึ่งก็คือการที่สารพิษตัวนั้นจับกับรีเซปเตอร์แล้วทาให้เกิดความเสียหายนะครับแก่หน้าที่ของเซลล์ถ้าเป็นแบบแรกก็คือทําให้เกิดพิษต่อเซลล์นั้นเลยทาให้เซลล์เสียไปเลยกับอีกอันก็คือทําให้การทําหน้าที่ของเซลล์นั้นเสียไปโดยที่อาจจะไม่ได้ทําให้เกิดพิษต่อเซลล์ ทีนการเกิดพิษที่เยื่อหุ้มเซลล์ของสารพิษนี่นะครับคือการทำลายเยื่อหุ้มออร์แกเนลอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าภายในเซลล์เองจะมีออร์แกเนลอยู่ในอ,อ,อยู่ในเป็นโครงสร้างเป็นองค์ประกอบเล็กๆอยู่ภายในเซลล์แล้วก็มีเยื่อหุ้มของมันด้วยเหมือนกันตัวอย่างที่รู้จักกันดีก็คืออย่างไมโทคอนเดรียที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานนะครับพวกไลโซโซมไรโบโซมนะครับ หรือออแกเนลพวกที่เป็นพวกกรใจบอดี้พวกนี้นะครับมันเป็นออแกเนลแล้วก็มีเยื่อหุ้มอยู่บางทีสารพิษจะไปทำลายเยื่อหุ้มออแกเนลภายในเซลนั้นทำให้เกิดพิษอย่างเฉียบพลันและทำลายเซลล์นั้นได้นะครับบางครั้งสารพิษก็จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวมันเองเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงอาจจะโดยคเอนไซม์ในร่างกายหรือหรืออาจจะโดยที่ไม่ใช่เป็นเอนไซม์ก็ได้นะครับให้เป็นอนุมูลอิสระก็คือฟีโรติก้ลเกิดขึ้น แล้วก็คือตัวสารพิษจะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เป็นฟีาราติคอหรืออนุมูลอิสระแล้วมันก็เลยไปทําลายเยื่อของออร์แกเนลได้นะครับเ,เช่นพวกเยื่อหุ้มเอนโดพลาสมิติคูลมัมไมโตคอนเดรียไลโรโซมอันนี้สําคัญนะครับเป็นเกินเกิดพิษที่เยื่อหุ้มกกนเนลที่สําคัญทีนี้การทําลายเนื้อเยื่อหุ้มออร์แกเนลเหล่านี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ก็คือองค์ประกอบของสารงคมต่างๆและก็สรีรวิทยาออของเซลล์ลายลังก็คือการทําหน้าที่ของเซลล์พิดปิดไปนะครับแล้วก็นําไปสู่การตายของเซลล์ได้ในที่สุดทีนี้การเกิดพิษต่อออร์แกเนลในเซลล์นี่นะครับที่สําคัญอันหนึ่งก็คือการเกิดพิษที่นิวเคลียสก็คือสารพิษที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของสารชีวเคมีในนิวเคลียส ปกติในเซลล์เราจะมีนิวเคลียสนะครับอยู่ตรงกลางซึ่งตรงนี้จะมีองค์ประกอบภายในเป็นพวก DNA กับ RNA อยู่ตรงนิวเคลียสเนี่ยนะครับถ้าเกิดสารพิษทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสารต่างๆในนิวเคลียสก็จะไปทำลายการทำงานของนิวเคลียสแล้วทำให้เกิดพิษออสองประการที่สำคัญก็คือยับยั้งการสร้างโปรโตีนภายในเซลล์ซึ่งเป็นบทบาทของ RNA และอีกอันหนึ่งก็คือการทําลายโครงสร้างทางชีวเคมีของ DNA ในเซลล์นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารพันธุกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นในนิวเคลียสจะมี2ส,ส่วนใหญ่ก็คือมี RNA ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนกับ DNA ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นสารพันธุกรรมนะครับในในร่างกายทีนี้ถ้าเกิดสมมติการเกิดพิษเนี่ยมันไปนมีผลต่อนิวเคลียสก็อาจจะเป็น การยับยั้งการสร้างโปรโตีนและก็การทำลายโครงสร้างทางชีวเคมีของ DNA ในเซลล์ได้อีกอันนึงก็คือการเกิดพิษที่ endoplasmic reticulum ที่พูดมาเมื่อกี้ปกติในเซลล์จะมี endoplasmic reticulum อยู่2ประเภทก็คือชนิดเรียบกับชนิดหยาบถ้าเป็นชนิดเรียบนี่นะครับจะเกี่ยวข้องกับการสร้างโปรโตีนแต่ถ้าเป็นชนิดหยาชนิดเรียบจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรารคลิกอะไรเป็นอวัยวะที่ทำลาย ทําลายสารพิษแต่ถ้าเป็นแบบหยาบจะเป็น e n d o p l a s m i มิ t i c u l u m แบบหยาบจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกการเกิดพิษนี้ก็มี2กลไกก็คือการทําลายเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงและก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนเยือ่อ e n d o p a s m i c reticulum เวลาถ้ามีเอ d o p l a s m i c r e t i c ชนิดหยาบเนี่ยนะครับที่กล่าวมาแล้วว่า ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก็มักจะมีไรโบโซมเกาะอยู่ทำให้ผิวของ e n d o p พ a s m i c ต e t i c u l เนี่ยหยาบเ,าเ,าเ,าเารามีไรโบโซมเกาะก็เลยทำให้มีการสังเคราะห์โปรตีนได้แล้วก็สังเคราะห์เป็นเอนไซม์ได้เพราะเอนไซม์ก็คือโปรตีนส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น e n d o p พ a s m i c ต e t i c u l ที่เป็นชนิดเรียบไม่มีไรโบโซมเกาะจะเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์หรือฮอร์โมน ที่สำคัญในการทำลายสารพิษต่างๆได้